เด็กๆพบกันอีกเช่นเคยนะคะในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้หน่วยเรียนรู้เรื่องโรงเรียนวิถีพุทธนะคะโรงเรียนวิถีพุทธเป็นโรงเรียนที่ทำไมคะเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเน้นคุณธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันศุกร์นะคะโรงเรียนของเราก็จะแต่งกายด้วยชุดสีขาวแล้ววันศุกร์ที่เป็นวันพระแรกของเดือนนะคะเราก็จะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็มีกิจกรรมที่ทำในทุกวันศุกร์ของโรงเรียนวิถีพุทธก็คือการสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาในทุกวันศุกร์นะคะเป็นกิจกรรมธรรมจารีแล้วก็กิจกรรมในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาเราก็จะไปร่วมกิจกรรมเวียนเทียนที่วัดมีจิตอาสานะคะช่วยวัดต้มน้ำนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธแล้วก็ทุกวันพระนะคะเราก็จะไปตักบาตรนะคะจะมีเวรจะมีการแต่งตั้งเวรประจำวันไปตักบาตรทุกวันพระนะคะแล้วก็ในแต่ละปีนะคะจะมีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยเราโรงเรียนของเรานะคะเด็กๆจะเข้าร่วมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยการไปที่วัดนะคะไปทำกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะนะคะแล้วก็โรงเรียนของเราเนี่ยชื่อโรงเรียนวัดศรีบริน้อยตาสัญลักษณ์ของเรานะคะก็จะเป็นตาวสน.สีเหลืองนะคะแล้วก็มีคำขวัญอยู่ด้านล่างใต้วสน.สีประจำโรงเรียนนะคะก็คือสีม่วงสีม่วงหมายถึงความเข้มแข็งอดทนสีเหลืองหมายถึงความร่มเย็นต้นไม้ประจำโรงเรียนนะคะจะเป็นต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนอักษรย่อของโรงเรียนนะคะวสน.จะใช้กับนักเรียนอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะส่วนมวสน.เนี่ยจะใช้กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3คำขวัญ นะคะกัลยาณีกัลยาณการีกัลยาณังทำดีย่อมได้รับผลดีสัญลักษณ์ของเรียนยิ้มไหว้ทักทายกันคุณธรรมอัตลักษณ์มีวินัยดีมีจิตอาสาพัฒนาคู่ความพอเพียงเอกลักษณ์ของโรงเรียนนะคะโรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสากิจกรรมสร้างสรรค์นะคะให้เด็กๆวาดภาพอิสระตามจินตนาการลงในกระดาษแล้วส่งภาพใบงานพร้อมคลิปเล่าเรื่องจากภาพด้วยนะคะต่อไปนะคะกิจกรรมการอ่านให้เด็กๆหยิบหนังสืออ่านเก่งพูดดีขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า14กับ15นะคะแล้วอ่านตามคุณครูคออาคออคออาอาคออาคาคออคออาอาคออาคาโมไอไม้ไม่โทไม้อเอกอเอกไม้เอกคออาคาไม่เอกค่าคออคออาอาคออาคาโมไอไม้ไม่โทไม้ทอโอทคออาคาไม่โทค้าคออาคาคาไม่เอกค่าคาไม่โทค้าอ่านทบทวนเป็นคำอีกหนึ่งรอบนะคะคออาคาคออาคาไม่เอกค่าคออาคาไม่โทค้าคาค่าค้ามาดูใต้รูปภาพนะคะคำที่หนึ่งใต้รูปภาพสะกดตามคุณครูนะคะคออาคาคาไม่เอกค่าคาไม่โทค้าคาค่าค้าทออาทาทาไม่เอกค่าทาไม่โทท้าทาท่าท้า
โวอาวามิเอกว่าโยอายามิเอกย่าโนอานาไม่โทนะโมอามาไม่โทมะชออาชาไม่โทช้าปออาฟาไม่โทฟ้าหน้าที่15นะคะตรงแถบสีฟ้าด้านบนสะกดแล้วอ่านตามคุณครูนะคะขออขออาอาขออาขาขออขออาอาขออาขามอไอไม่โทไม้อเอกอเอไม้เอกขออาขาไม่เอกค่ะขออขออาอาขออาขามอไอไม่โทไม้ทอโอโทขออาขาไม่โทค่าขออาขาขาไม่เอกค่ะขาไม่โทค่าสะกดเป็นคำตามคุณครูนะคะขออาขาขออาขาไม่เอกค่ะขออาขาไม่โทค่าขาขาค่าใต้รูปภาพนะคะขออาขาขาไม่เอกค่ะขาไม่โทค่าขาขาค่าขออาผาขาไม่เอกค่ะขาไม่โทค่าผาผาผ้าฝออาฝาฝาไม่เอกฝาฝาไม่โทฝ้าฝาฝาฝ้าหออาหาหาไม่เอกหาหาไม่โทห้าหาหาห้าต่อไปนะคะกิจกรรมการเขียนให้เด็กๆหยิบสมุดเล่มสีชมพูเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วคัดตัวคอระฆังกับงองูยาวลงมาให้ตรงกับบรรทัดด้านบนที่คุณครูเขียนไว้ให้เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆ เขียนตามรอยเส้นปะด้านบนแล้วก็ระบายสีทั้งสองหน้าเลยเสร็จแล้วบรรทัดสุดท้ายของหน้านะคะให้เด็กๆ เขียนชื่อนามสกุลของตัวเองด้วยนะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาภาษาอังกฤษเล่ม5นี้ขึ้นมาเปิดหนังสือไปที่หน้า4แล้วหน้า5นะคะให้เด็กๆคำสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆระบายสีภาพและเขียนคำตามรอยปะเด็กๆมานับเป็นภาษาอังกฤษหน้าที่4นับรูปภาพกระเป๋าไปพร้อมกับคุณครูนับพร้อมกันนะคะใบที่1 1 23 4แสดงว่าหน้าที่4เราจะต้องเขียนคำว่า4 4คือจำนวน4มาสะกดคำว่า4ไปพร้อมกับครูเลยนะคะ F O U R 4 4ต่อไปนะคะหน้าที่5หน้าที่5ให้เด็กๆนับหมวกตามคุณครูนะคะแล้วพูดไปพร้อมกับคุณครูเลยใบที่1 1 2 3 4 5 5คือจำนวน5สะกดคำว่า5ตามคุณครูนะคะ F I V E 5 5ต่อไปนะคะเด็กๆหยิบหนังสืออัจฉริยะ QS 6ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า4นะคะกับหน้าที่5หน้าที่4เขาบอกว่าสิ่งของที่ใช้คู่กันคำสั่งนะคะบอกว่าให้เด็กๆ เขียนล้อมรอบภาพสิ่งของที่ใช้คู่กันกับภาพที่กำหนดมาดูรูปภาพในแถวที่1นะคะภาพแรกเป็นรูปภาพจานกับคู่กับช้อนส้อมนะคะต่อไปภาพที่2ในแถวที่1ภาพแรกเป็นรูปกระทะกระทะจะคู่กับอะไรคะมาหาภาพที่คู่กับกระทะด้านล่างเลยค่ะภาพแรกตะหลิวตะหลิวใช้คู่กับกระทะไหมต่อไปภาพที่2ถ้วยภาพที่3ถาดข้าวทีนี้เด็กๆมาดูซิกระทะใช้คู่กับอะไรเมื่อเด็กๆ เจอภาพที่คู่กับกระทะแล้วให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบภาพนั้นเลยนะคะต่อไปภาพที่แถวที่2นะคะภาพแรกเป็นรูปภาพแก้วน้ำกับแปรงสีฟันแก้วน้ำคู่กับแปรงสีฟันต่อมาต่อจากแปรงสีฟันมาเป็นรูปภาพโต๊ะโต๊ะคู่กับอะไรคะเด็กๆ ดูนะคะโต๊ะ
คู่กับอะไรมาหารูปภาพที่อยู่ด้านล่างพร้อมกันเลยภาพที่หนึ่งนะคะภาพแรกเป็นรูปยางลบ2เป็นรูปภาพไม้บรรทัด3เป็นรูปภาพเก้าอี้เด็กๆเจอคำตอบหรือยังคะโต๊ะใช้คู่กับอะไรเจอแล้วให้เด็กๆวงกลมเลยนะคะต่อไปแถวที่3นะคะภาพแรกเป็นภาพหนังสือนะคะหนังสือคู่กับอะไรคะหนังสือหรือสมุดคู่กับดินสอต่อมานะคะเป็นจานสีจานสีใช้คู่กับอะไรคะมาหาคำตอบด้านล่างอันแรกภาพแรกเป็นรูปภาพกรรไกรต่อมาคู่กันต่อจากคู่กันเป็นสีเทียนจานสีใช้คู่กับอะไรเด็กๆ ดูอุปกรณ์ที่ใช้คู่กับจานสีเมื่อเจอคำตอบแล้ววงกลมล้อมรอบภาพเลยนะคะต่อมาหน้าที่5หน้าที่5เขาบอกว่าทิ้งให้เป็นที่เมื่อเด็กๆ ดื่มนมหมดแล้วครัวควรจะทำอย่างไรคำสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆขีดถูกลงในภาพที่ควรปฏิบัติหลังจากดื่มนมทีนี้เด็กๆมาดูนะคะภาพจะมี2ภาพให้เลือกแล้วก็มีมุมบนวงกลมเนี่ยมุมบนด้านขวาของภาพเด็กๆดู2ภาพนะคะภาพไหนที่เด็กดื่มนมหมดแล้วควรทำอย่างไรเมื่อเจอคำตอบแล้วให้ขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมนั้นๆเลยนะคะต่อไปด้านล่างด้านล่างเขาบอกว่าให้เด็กๆลากเส้นนำกล่องนมไปทิ้งถังขยะให้ถูกต้องเห็นเด็กที่ใส่กระโปรงแดงถือกล่องนมไหมคะเมื่อเด็กๆ เห็นแล้วเห็นลูกศรสีแดงไหมคะพาเด็กคนนี้เดินไปทิ้งกล่องนมลงในถังขยะได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ